สวัสดีครับชัดเจนพันข้าวครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการปลูกข้าวสายพันธุ์ไทยนะครับวันนี้อยู่กับผมนายชัดเจนนะครับวันนี้วันที่26นะครับกันยายน2563ครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาดูการเจริญเติบโตของข้าวเหนียวนะครับไม่ใบแสงนะครับปลูกได้ตลอดปีอายุ 120-130 วันนั่นก็คือข้าวพันธุ์ GN11 ครับหรือ CP ตอง8นะครับซึ่งเป็นข้าวพูดง่ายๆว่าเป็นข้าวนับรังเนาะเป็นข้าวไม่ใบแสงครับจะปลูกตอนไหนก็ได้ครับเป็นข้าวที่นับอายุเอานะครับซึ่งผมได้เอามาปลูกไว้ที่แปลงของพ่อตานะครับอยู่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของอำเภอดอนจานนะครับบ้านม่วงนะครับบ้านม่วงหมู่3นะครับอำเภอดอนจานจังหวัดกาฬสินธุ์ครับแปลงที่อยู่ด้านหลังผมนี้นะฮะนะครับมีทั้งหมดลงข้าว GN11 ไปทั้งหมด3แปลงเนาะรวมพื้นที่ก็ประมาณเกือบ5ไร่นะครับเกือบ5ไร่นะครับก็มีนะครับ1แปลงที่1อยู่ด้านหลังผมนี้นะครับแปลงที่1นะครับถัดมาแปลงที่2นะครับแล้วก็ถัดไปข้างบนก็เป็นแปลงที่3ทำการปักดำด้วยรถดำนาไปนะครับแปลงทั้ง3แปลงนี้นะครับดำด้วยรถดำนาไปตกกล้าไปวันที่7นะครับ7มิถุนายน2563นะครับวันนี้วันที่26นะครับ26มิถุนาแล้วก็อายุคร่าวๆตอนนี้ก็90บวก20 90 11 100 100กว่าวันครับ100นิดๆนะครับเกือบ110วันนะครับแต่ว่าข้าวก็เพิ่งจะแทงนะครับช่อรวงนะครับเพิ่งจะแทงช่อดอกออกมานะครับข้าวก็เพิ่งแทงดอกออกมาเนาะท่านอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับก็ปัญหาของฤดูกาลนาปีนะครับรอบนี้ก็คือข้าวเมาต่อสั่งนะครับข้าวเมาต่อสั่งเนื่องจากนะครับเตรียมดินรีบไปหน่อยนะครับไม่ได้หมักต่อสั่งนะครับอย่างให้มันย่อยเต็มที่อ่ะครับมันก็เลยมีปัญหาว่าข้าวเมาต่อสั่งก็หยุดชะงักการเจริญเติบโตไปในช่วงแรกนะครับก็ทำให้ข้าวล็อตนี้นะครับยืดอายุออกไปอีกนิดนึงนะครับออกไปอีกนิดนึงตอนนี้ปกติก็ถ้า100วันนึงก็จะน่าจะออกรวงกันเยอะแล้วนะครับแต่ว่ามารอบนี้ก็คือนะครับ100กว่าวันแล้วจะ110วันแล้วก็เพิ่งจะออกรวงกันยังไม่เห็นชัดเจนเนาะนะครับแต่วันนี้ก็เอามาให้ทุกท่านได้ชมครับนะครับเป็นแปลงที่พ่อตาผมตั้งใจทำมากครับช่วงว่างไม่ได้ไปไหนครับถอนแต่หญ้าเก็บแต่หญ้านะครับแต่นี้ก็ยังไม่หมดอยู่ครับเพราะว่ามันพื้นที่มันเยอะเนาะนะครับแปลงของพ่อตาผมทำข้าวทั้งหมด20กว่าไร่นะครับผมมาขอแบ่งทำประมาณ 4-5 ไร่นี่แหละแต่ก็ยังเหลือ20กว่าไร่อยู่ข้างล่างนู้นนะครับเขียวๆอยู่เต็มเลยนะครับนาพ่อตาผมทั้งนั้นครับข้าวตัวเองไม่ค่อยได้สนใจครับมาทำแต่ข้าวลูกเขยอยู่ตรงนี้ครับนะครับ 4-5 ไร่นะครับก็มากดดันพ่อตาอยู่นี่แหละครับไม่ได้เป็นอันทำอะไรครับไม่ค่อยได้เข้าบ้านเข้าช่องเลยครับนอนนาอย่างเดียวนะครับก็ไม่เป็นไรครับเราก็นะครับช่วยๆกันไปถือว่านะครับช่วยลูกเขยเนาะนะครับเพื่อแบ่งเบาภาระลูกเขยแต่มาเพิ่มภาระให้พ่อตานะฮะอันนี้เป็นลักษณะรวงเขานะครับนะครับเป็นรวงข้าวนะครับ GN11 หรือ CP ตอง8นะครับเป็นข้าวเหนียวนะครับนาปรังนะครับเป็นข้าวเหนียวไม่ไวแสงเนาะปลูกได้ตลอดปีนะฮะข้าวเหนียวหอมนะครับข้าวเหนียวหอมต้นเตี้ยนะครับแทงช่อดอกมานะครับยังไม่ก้มเลยนะฮะเพิ่งจะแทงมาหมาดๆนะฮะยังไม่ได้รับการผสมอยู่เลยนะครับในช่วงของการผสมเกสรอยู่นะครับก็ใกล้แล้วฮะใกล้แล้วหลายท่านที่ติดตามอยู่ก็นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดให้กำลังใจกันได้นะครับแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งนะครับมีอะไรให้กดไปเลยนะครับทั้งในช่องทาง Facebook นะครับหรือ YouTube Channel ชัดเจนพันข้าวนะครับชัดเจนพันข้าวนะครับด้านหลังผมใช่หมดเลยนะฮะ GN11 นะครับไม่ค่อยได้อัปเดตความเคลื่อนไหวเท่าไหร่ครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้กลับบ้านพ่อตาสักเท่าไหร่นะวันนี้ได้มีโอกาสมาก็มาถ่ายให้ทุกท่านได้ดูฮะได้ชมกันนะครับที่จริงหญ้าเยอะมากนะครับหญ้าเพียบเลยนะครับก็พ่อตาก็ใช้เครื่องพรวนหญ้าตัดหญ้าในร่องนานะครับไหลใช้ต่อกับเครื่องตัดหญ้าครับวิ่งตัดตัดตัดไปเป็นเถาะเป็นแถวเป็นแถวเพราะว่าแปลงนี้ทั้งสามแปลงนี้ใช้รถดำนาดำเนาะมันก็จะมีแถวของมันนะครับเราก็วิ่งได้สบายแต่ว่าระหว่างต้นก็มีครับก็ยังมีหญ้ารากขาวอยู่นะครับปะปลายนิดหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแปลงทั้งสามแปลงนี้ก็จะใช้คนเกี่ยวนะครับใช้แรงงานคนเกี่ยวใช้แรงงานคนนวดนะครับไม่ได้ใช้เครื่องจักรนะครับไม่ใช้รถเกี่ยวนะครับใช้คนล้วนๆนะครับ
ก็จริงจังครับทำอย่างจริงจังข้าวก็ถือว่างามเลยนะฮะมาช่วงก่อนๆหน้านี้คือเมาตอซังเนาะมันก็จะออกเหลืองๆดูแคร์ดูแกรนยังไงไม่แน่ใจครับแม่ตาเอ้ยแม่ยายกับพ่อตาก็หนักใจอยู่เป็นกังวลอยู่ว่าจะได้ข้าวกินไหมนะแต่ว่านะครับวันนี้ก็มาเป็นโค้งสุดท้ายก็นะครับก็พิสูจน์ให้ทุกท่านเห็นเนาะว่านะครับข้าว GN11 หรือ CP ตอง8นั้นก็นะครับสามารถจะเติบโตได้ดีนะครับในช่วงฤดูกาลนาปีนะครับแล้วก็สามารถฟื้นตัวจากการที่เมาตอซังได้นะครับได้ดีเลยนะฮะก็อย่างที่เห็นครับเป็นแถวเป็นแนวอย่างที่ทุกท่านเห็นนะฮะนะฮะก็แต่ก็ระดับที่ใช้ได้นะครับระดับที่ใช้ได้งามเลยทีเดียวนะฮะทุกท่านก็จะเห็นเนาะก็ตอนนี้ก็110เกือบ110วันแล้วก็กำลังพากันแทงช่อดอกเนาะตัวไหนสมบูรณ์ก่อไหนสมบูรณ์กว่านะครับก็จะออกดอกก่อนนะครับออกดอกก่อนแต่ก็ยังไม่นับ1นะฮะยังไม่นับ1นะครับยังไม่นับ1คือต้องออกดอกมองไปในเห็นดอกรวงนะครับประมาณ 80% ของพื้นที่ของแปลงนะครับก็จะนับ1นะครับนับ1ไปอีก30วันก็เป็นวันเกี่ยวนะครับก็ดูที่ตัวข้าวเป็นหลักครับอายุ120-130วันนั้นแก้เป็นอายุที่พอประมาณนะฮะเราต้องดูข้าวของเราเป็นหลักเนาะว่าข้าวของเรามีปัญหาอะไรไหมนะครับช่วงแสงหรือว่าช่วงอากาศมันมีผลต่อการเจริญเติบโตของข้าวหรือเปล่านะครับถ้ามันมีผลนะครับทำให้ข้าวเราโตช้าเนี่ยเราก็นะครับไม่ฟิกวันเกี่ยวนะครับเราต้องดูข้าวเราเป็นหลักนะครับไม่ใช่ว่า130วันก็ต้องเกี่ยว130วันนะไม่ใช่นะมันจะมีเรื่องของสภาพภูมิอากาศสิ่งแวดล้อมนะครับการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะครับปัญหาที่ผมเจอปีนี้ก็คือเมาตอซังครับก็เลยทำให้มันยืดอายุออกไปอีกหน่อยนึงก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรก็นะครับดูที่ความแก่ของต้นข้าวเมล็ดข้าวของเราเป็นหลักนะครับว่าจะเกี่ยวกันช่วงไหนเนาะแต่ก็ไม่เกินเดือนนะฮะไม่เกินเดือนนะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับเราไปดูนะครับชมรอบๆกันนะฮะก็ถือว่างามเลยนะฮะพื้นที่เกือบ5ไร่นะครับนะครับพื้นที่เกือบ5ไร่ก็ใช้ปุ๋ยไป3กระสอบครับใช้ปุ๋ยทิพย์ไป3กระสอบนะครับก็หว่าน3ครั้งครับไร่ละสอบไปครั้งละสอบนะครับ50กิโล5ไร่หว่านไม่เยอะครับนะครับก็ถือว่างามเลยทีเดียวนะครับนะครับใช้ได้เลยตอนนี้พ่อตากับแม่ยายก็ไปกู้มันอยู่นะครับเดี๋ยวจะตามขึ้นไปข้างบนครับนะครับเอาให้ท่านได้เห็นเนาะไปดูกันใกล้ๆครับว่ารวงข้าว GN11 นั้นนะครับเป็นยังไงเนาะไปดูกันใกล้ๆครับครับพี่ทุกท่านเห็นตอนนี้คือนะครับรวงข้าวนะครับของข้าว GN11 นะครับที่เขาแทงช่อดอกมาแล้วนะครับก็ยังไม่ก้มเลยนะฮะอยู่ในช่วงของการผสมเกสรอยู่นะครับนะครับรวงก็จะประมาณนี้นะครับรวงก็จะประมาณนี้ตัวนี้มีเม็ดลายเนาะถามว่ากอแตกกอดีไหมก็แตกกอดีในระดับหนึ่งเนาะเพราะว่าข้าวมันก็มีปัญหาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับเมาตอซัง4 5 6 7 8 9 10นะครับ11นะครับกอนี้11นะครับแตกกอก็ประมาณหนึ่งครับไม่พุ่งมากเพราะว่าเริ่มต้นไม่ดีเท่าไหร่นี่ก็เป็นนะครับช่อดอกนะครับก็มีเกสรตัวผู้ตัวเมียครับนะครับก็จะมีนี่ครับเป็นเม็ดลายๆนะครับเป็นเชื้อรานะครับนะครับเม็ดด่างๆลายๆนี่นะครับก็มีเชื้อราบ้างนะครับตัวที่โค้งก็โค้งนะครับเริ่มโค้งนะครับอันนี้เริ่มโน้มแล้วจะประมาณนี้อันนี้คือ GN11 นะครับหรือ CP ตอง8นะครับแทงช่อดอกแล้วนะครับโอเคท่านได้ดูนะตอนนี้ก็ประมาณ4โมงเย็นนะครับแดดจัดเลยนะครับแดดกำลังสวยนะครับนี่คือช่อดอกครับดูกันชัดๆ GN11 นะครับข้าวนาปังครับข้าวนาปังความยาวก็ยาวใช้ได้นะครับคืบกว่านะครับ
แปลงนี้เป็นแปลงบนสุดครับแปลงนี้หญ้าเยอะที่สุดนะครับก็จะเก็บไว้กินครับแปลงนี้ก็เก็บไว้กินนะฮะเก็บไปทานเองกินเองส่วนอีก2แปลงด้านล่างก็นะครับเก็บทําคัดเมล็ดพันธุ์ไว้ครับนะก็จะเห็นหญ้าอยู่ประปรายนะครับหญ้าประปรายนิดๆหน่อยๆแต่ต้นข้าวก็ใบเขียวครับใบเขียวสมบูรณ์ดีนะครับจากตอนแรกที่เหลืองเขียวอ่อนๆไปค่อนข้างเหลืองนะครับก็ตอนนี้ก็เขียวสมบูรณ์ดีนะครับกำลังแทงช่อดอกออกมาครับนะแทงช่อดอกออกมานะครับโอเคก็มาอัปเดตความเคลื่อนไหวให้นะครับพี่น้องเกษตรกรชาวนานะครับที่สนใจในข้าวพันธุ์นี้ได้ดูได้ชมเนาะว่า GN11 ตอนนี้ก็แทงช่อดอกแล้วนะครับแทงช่อดอกแล้วก็เกี่ยวก็น่าจะประมาณปลายตุลานะครับปลายตุลาครับน่าจะเกี่ยวปลายตุลานะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ครับสนใจที่จะศึกษานะครับแล้วก็หากไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะฮะเพื่อให้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆเนาะผมก็จะนำเสนอนะครับข้าวสายพันธุ์ต่างๆที่ผมปลูกเนาะไม่ว่าจะเป็นน่าน59นะครับ GN11 ที่อยู่ด้านหลังนี่ตอนนี้นะครับแล้วก็หอมนาคานะครับผมก็ทํา3สายนี้เป็นหลักนะครับทํา3สายนี้เป็นหลักก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องด้วยนะครับทั้งใน YouTube Channel นะครับชัดเจนพันข้าวแล้วก็นะครับช่องทางแฟนเพจนะครับข้าวเหนียวกก6ต้นเตี้ยน่าน59นะครับก็สามารถกดติดตามกันได้ทั้ง2ช่องทางครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาทุกท่านไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับน่าจะเป็นช่วงที่ใกล้จะได้เกี่ยวแล้วนะครับสำหรับ GN11 วันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ